สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชหลังจากที่นักร้องหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ได้ทำภารกิจว่ายน้ำข้ามโขงกับโครงการ One Man and the River 1คนว่ายหลายคนให้เพื่อรวบรวมเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนฝั่งสปป.ลาวจนได้ยอดเงินไปมากกว่า60ล้านบาทแล้วในขณะนี้ล่าสุดนักร้องดังรุ่นพี่อย่างเจเจตรินวัฒนศิลป์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าก่อนหน้านี้หนุ่มโตโน่เคยมาปรึกษาถึงโครงการดังกล่าวตนจึงได้แนะนำทีมเรือที่ดีที่สุดพร้อมเผยรู้สึกภูมิใจแทนนักร้องหนุ่มรุ่นน้องและทีมงานที่มีคนช่วยบริจาคมากมายขนาดนี้โตโน่เคยมาหาที่บ้านและขอปรึกษาตั้งแต่โครงการแรกบอกว่าอยากว่ายน้ำข้ามอ่าวไทยข้ามเกาะเราได้ให้คำแนะนำจากประสบการณ์ทางน้ำทางทะเลกลับไปบ้างเพราะเคยขี่เจ็ตสกีข้ามอ่าวไทยหรือขี่ข้ามเกาะมาพอสมควรเลยได้แนะนำทีมเรือและทีมเรสคิวที่ดีที่สุดที่โตโน่และทีมงานใช้อยู่ในปัจจุบันผมรู้สึกดีใจและภูมิใจกับโน่และทีมงานมากๆที่ไม่ละความพยายามในการที่จะสร้างสถิติให้กับตัวเองเพื่อชนะใจตัวเองและความตั้งใจที่ดีที่สุดที่จะสร้างกุศลหาหนทางที่จะหาเงินที่สามารถช่วยผู้ป่วยได้อีกมากมายหลายชีวิตทั้งคนไทยและคนลาวรู้สึกภูมิใจแทนโน่และทีมงานที่มีผู้มีจิตศรัทธาและน้ำใจจากคนไทยหลั่งไหลมาช่วยกันบริจาคมากมายและผมคือหนึ่งในนั้นหนึ่งคนไหว้หลายคนให้นอกจากนี้เจเจตรินยังได้โพสต์หลักฐานการโอนเงินจำนวน 10,000 บาทให้กับมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยเพื่อโครงการเทใจอีกด้วยสำหรับใครที่ประสงค์จะบริจาคสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคมช่องทางบริจาคบัญชีธนาคารกรุงศรีสาขาถนนเพชรบุรี034-004-7732ชื่อบัญชีมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยเพื่อโครงการเทใจ